้อมเรายิงครับผมบ้านเราโอ้จะตายดีครับผมเรากลับมาอยู่ในเกมรัดนะครับผมวันนี้ไม่ใช่วัน PVP นะครับผมอีก2วันนะเป็นวัน PVP จะเปิด PVP กันอีกแล้วเซิร์ฟมันเปิดเร็วมากครับผมเซิร์ฟนี้ก็เพิ่งดีได้ไม่ถึงอาทิตย์นะก็จะเปิด PVP กันแล้วอ่ะบ้านผมยังไม่ถึงไหนนะครับผมเดี๋ยวนี้พาไปย่อยของหน่อยครับผมอย่างเซ็งเลยเซิร์ฟมันเปิด PVP เร็วมากนะคือแบบโหมันเร็วเกินยังไม่ทันบ้านยังไม่ทันไปถึงไหนครับผมวันนี้บ้านสำหรับย่อยของนะเอาไว้วาร์ปมาย่อยของคือแบบว่าไวจนหน้าเบื่อแล้วตอนนี้เซิร์ฟก็พิสดารแปลกๆนะครับผมทำบ้านลอยฟ้าอะไรอย่างนั้นอ่ะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเยอะเกินไปอ่ะมันดูเลอะเทอะแล้วบ้านลอยฟ้าคนจะไปบึ้นต้องมีเครื่องบินนะครับผมบ้านลอยฟ้าเดี๋ยวทำเดี๋ยวหาให้ดูบ้านลอยฟ้าเป็นไงอย่างนั้นน่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วเวลามันเนี่ยเวลาบ้านมันรีอ่ะแล้วตู้บิลมันก็ลอยโด่งๆอยู่อย่างนั้นน่ะเห็นไหมเนี่ยลอยโด่งๆอย่างเงี้ยมันลอยได้ไงมันคือมันไม่น่ามองอ่ะมันใช่อ่ะไม่มีพื้นอ่ะเละเทะถ้าตรงนี้แล้วไม่มีคนมาตายแถวนี้แปลกๆครับคือแบบว่าอย่างน่าเบื่อเลยเราคงต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเล่นแล้วแหละถ้าเซิร์ฟยังไม่ปรับปรุงนะนู่นดูดิบอลลูนก็มีเนี่ยโอ้โหสร้างบ้านเป็นบอลลูนเลยว่ะเฮ้ยอย่างสวยมันทำได้ไงวะ ไอเดียมันเจิดกุลกุ้มอย่างก็รุ่มเลยหัวจะปวดอ่ะเรามีบ้านหลังใหญ่ครับผมแต่เราอัพไม่ทันอ่ะประเด็นอ่ะมันไม่ทันอ่ะมันให้เวลาคือมันแบบว่ามันเร็วมากแค่ทิศเดียวคือแบบเริ่มจะรีแล้วอ่ะไปย่อยของกันหน่อยยังไงก็ขอบคุณคนที่กดติดตามใหม่นะครับผมและก็คนที่กดติดตามแล้วนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กันเยอะๆครับผมพูดคุยกันได้ครับช่วงนี้เซิร์ฟมันหน่วงๆนะตั้งแต่มันอัปเดตอะรู้สึกว่ามันหน่วงๆขึ้นนะหน่วงแต่ว่าไม่หน่วงธรรมดาหน่วงหนักด้วยอ่ะนี่เป็นของที่เราฟาร์มมาทั้งหมดนะครับผมก็เอามาย่อยอะอุ้ยล้นโอเคย่อยของกันสักครู่ตอนนี้เราก็ได้มีของพอบึ้มบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปบึ้มบ้านเปิดประทุนกันหน่อยอะย่อยสแครปชุดนี้เสร็จแล้วผมของน่าจะพอเรียนทำอุปกรณ์บึ้มบ้านได้ละเซิร์ฟคูณ5นะผมเซิร์ฟมันรีเร็วมากผมเพราะบ้านมันยังทำไม่เสร็จนะมันเป็นไปไม่ได้ครับผมบ้านหลังเริ่มเพิ่มมันให้เสร็จในวัน2วันมันไม่ได้ครับผมนั่นคือต้องเล่น24ชั่วโมงอะไรอย่างนั้นนะเมื่อกี้ได้พามา 8,000ต้องเป็นแรกเป็นสักแคปดีกว่านะคนเล่นน้อยลงนะครับผมเซิร์ฟตอนนี้ตั้งแต่ทำบ้านลอยฟ้าเนี่ยแล้วก็เซิร์ฟเวอร์รีเร็วขึ้นเนี่ยมันไม่มีเวลาเต็มตัวย่อยแลกผ้าหน่อยดีกว่าอืมโอเคได้สักแคปมา 2,800 ได้เยอะอยู่เรามีเครื่องบินส่วนตัวเรียบร้อยครับผมหาสักแคปต้อง 6,800 เลือดตาแทบกระเด็นถึงเซิร์ฟฟูลก็เถอะเดี๋ยวเรียกฮอซะหน่อยครับผมเครื่องบินใหญ่แล้วนะบ้านหลักเราอยู่ตรงนี้ครับผมเซ็งอ่ะไม่รู้เราจะได้ PP แล้วหรือเปล่าผมเราอาจจะไม่ได้ PP อ่ะอาจจะได้ PP ครับผมไปบึ้มบ้านโดยไม่มีต้องการบ้านอะไรนะบึ้มอย่างเดียวไม่ได้สนอะไรนะบึ้มไปเรื่อยอะไรนะผมคงต้องอย่างนั้นละมั้งนี่บ้านเราครับผมเรายังอัพไม่ถึงไหนเลยนะเรารอสะสมเก็บเหล็กเยอะๆอัพทีเดียวอะไรอย่างนั้นอ่ะบ้านเรานะเราคงไม่ได้สร้างบ้านลอยฟ้าเหมือนอย่างเขาผมเราทำเป็นนี่เลยนะปราสาทเลยนะอย่างใหญ่อ่ะบ้านเราอ่ะตรงนี้เราจะทำเป็นนี่นะผม
ป้อมนะป้อมกับดักนะผม4มุมนะผมคิดไว้ว่าจะเพิ่มตรงนี้อีกด้วยจะทำเป็น6มุมแล้วนะป้อมกับดักป้อมปืนล้อมรอบเลยนะอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวจะล้อมรั้วกำแพงอีกชั้นนึงด้วยกำแพงหินนะกันคนปีนโอเคได้ของไปเก็บกันดีกว่าเรายังไม่ได้วางบล็อกกันระเบิดนะผมถ้าวางไปแล้วเราไล่อัพไม่ได้อะเราไว้อัพทีเดียวเลยอะเพราะตอนนี้เซิร์ฟยังไม่ได้เปิด PVP นะยังไงกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอ้ไปไปบึ้มบ้านกันดีกว่าพวกเราภูมิใจบ้านอย่างนี้เห็นกว่าผมออกแบบก็วันหนึ่งแล้วนะวันหนึ่งนะออกแบบตกคิดนู่นคิดนี่ตกแต่งนู่นตกแต่งนี่มันเป็นวันนะฮะบ้านเราไม่ใช่สไตล์เดิมผมข้างนอกอาจจะดูเหมือนเดิมแต่ข้างในแก้ไขหมดนะผมตอนแรกบ้านเรามันกินบล็อกระเบิดไปหนึ่งอันนะตอนนี้เราไม่ยุ่งกับบล็อกการระเบิดแล้วผมเราใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมข้างในแทนโอเคเราไปหาบ้านไหนบึ้มกันไหมกล่องให้เก็บอ่ะเก็บกล่องแล้วหน่อยอ่ะนี่ของหมดละแต่พูดถึงเซิร์ฟมันก็ยังพอได้อยู่ครับผมเขาออกแบบบ้านไม่ให้ซ้ำทุกครั้งที่เขารีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ใหม่อ่ะบ้านก็จะมาหลายๆแบบครับผมบ้านทรงกับดักได้เจออะไรแปลกๆเยอะอยู่นะโอเคครับผมได้บ้านนะยังไม่มีคนมาบึ้มนะโอ้บ้านขั้นแรกสุดอ่ะรั้วหนามบึ้มตามประตูไปแล้วกันไม่ต้องคิดอะไรมากเอาตกใจนึกว่าไม่ได้เอา C4 มาเอาบ้องสกินมาใช้ดีกว่าป้อมลูกสองอ้าวอะไรของมันวะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมันหล่อนป่ะวันนี้นายแล้วมันหลอกให้เราบึ้มประตูมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหประตูอยู่ฝั่งนี้หัวจะปวดประหยัดซีโฟหน่อยครับผมซีโฟเรามีน้อยโอ้โหมีประตูเยอะจริงบ้านร้อยประตูลูกสองเสียวว่ะมีกล่องไอ้ลูกสองโอ้โหกูว่าแล้วโว้ยไม่ได้วางเตียงด้วยจะเก็บของไงวะเนี่ยอันชั่วมังอ่านมากมังบ้องหายกูไปกินดีนะกระไดยังไม่พังเอ้ยเอ้ยพังโอ้โหปวดหัวหัวจะปวดโอเคพุดกระสุนดำกับปืนแลนด์มายเลือดเท่าไหร่โอ้โหป้อมลูกสองน่าจะตรงนู้นน่าจะทางเข้าครับผมกระสุนดำจริงไหมได้เหล็กมาเฮ้ยทำไมแปลกๆบ้านมันซ่อนของว่ะทำไมบ้านมีแค่นี้อ่ะเป็นบล็อกซ่อนของว่ะเปิดแผ่นบนก็จบแล้วเนี่ยชัวร์บล็อกซ่อนของเริ่มเปิดตรงนี้ไปเลยป่ะไหนๆมันก็เจาะไปแล้วนะตรงนี้
ได้นะซ่อนของจริงนะพร้อมหมดสองเมื่อกี้บ้านหลังนี้หมดเยอะแล้วเนี่ยโอ้โหยังมีป้อมลูกซองอีกได้ C4 มา8นะโต๊ะออฟฟิศเสื้อแขนยาวอ่ะอย่างสวยอ่ะเจ๋งดิเออฮะบ้องมา6ก็ได้ทุนคืนอยู่ได้กำไรหน่อยๆครับผมได้สีแดงสวยดีได้สกินสภาพมาใส่ฮะอย่างเจ๋งไอ้ป้อมปืนชั่วลองไปนั่นระเบิดถั่วแปะหน่อยโอ้โหหมดนะมั้งของไม่น่ามีแล้วครับผมโอเคมาเปิดบ้านกันเตรียมของอัพบ้านยังไม่ครบนะครับผมบ้านก็จะเซิร์ฟก็จะรีไปแล้วเดี๋ยวเราจัดของเก็บของสักครู่ผมพี่ครับเดี๋ยวเราเรียกเครื่องบินใหญ่ไปฟาร์มกันหน่อยดีกว่าจะอัพบ้านทันอยู่นะโอ้ทำไมคงไม่ทันหรอก2วันวันกว่าเองเซิร์ฟก็จะเปิดให้ PVP กันอีกแล้วเราคงต้องเดินไล่ยิงกันอย่างเดียวซะละมั้งมีคนมาอ่ะโอ้มีคนมาแล้วกูบินเชิดหัวขึ้นเลยปล่อยให้อย่าไปแย่งเขาดีกว่านึกว่ายังไม่มีคนสปามมาดีกว่าพวกเราหาแร่เหล็กอ่ะเราต้องการเหล็กไฮกับเหล็กมาอัพบ้านนะผมเซิร์ฟเวอร์นี้มันเถื่อนเหลือเกินนะเวลาเขามาบึ้มมันเทคูณ5หรือคูณล้านก็ไม่รู้อ่ะต้องพี่มาแล้วอ่ะเย้พี่มาแล้วมาละแข็งแรงดีไหมพี่มาเย้ยังแข็งแรงดีไม่เจอตั้งนานมายกล้อนี่อ่ะเจ๋งหาแร่เลยกันนะผมป่ะเดี๋ยวเรากลับไปเลยดีกว่ามาผมเดี๋ยววันนี้เราไปอัพบ้านกันให้เสร็จนะไม่รู้เราจะอัพบ้านเสร็จทันหรือเปล่านะครับผมกับดงกับดักเราก็ยังวางไม่ทันเลยมันไม่ใช่บ้านหลังเล็กครับผมบ้านหลังใหญ่นะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่มันจะทันหรือเปล่าเราทานไปเผาหน่อยโอเคเริ่มอัพกันเลยดีกว่าประตูได้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมเราต้องไปเรียนประตูเหล็กไฮไปเรียนประตูเหล็กไฮดีกว่าประตูที่แข็งแรงที่สุดนะครับผมโอเคเอาสแครปมาให้หมดเลยเอาสปริงกับพวกฟันเฟืองมานะผมเพราะเราต้องใช้อย่างเยอะประตูเหล็กไฮโอเคเรียนแล้วคันสูงด้วยแล้วก็ประตูบานเลื่อนน่าจะอันนี้ก็โต๊ะสองฮะประตูบานเลื่อนกำแพงหินเราต้องมาเรียนสักหนึ่งอันนะเราล้อมกำแพงชั้นนึงครับผมโอเคเรียนกำแพงเตรียมอัพบ้านเลยเตาเผาไว้เสร็จอ่ะเอาเตาเผาเสร็จแล้วเฮ้ยโอเคเผาอย่างไวอัพไปแล้วผมฐานควรอัพเป็นเหล็กหายนะครับผมโอเคบ้านเราจะได้ออกมาเป็นทรงแล้วนะเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเดี๋ยวที่เหลือเราไปอัพข้างในครับผมชั้นล่างเราต้องเป็นเหล็กหายนะครับผมเหล็กหายเราจะพอปะเหมือนจะไม่พอนะได้อยู่มั้งชั้นล่างเหล็กนี่เป็นถือว่าเป็นพื้นฐานนะผมเหล็กถ้าปูดมันก็จะบางไปนะผมว่า
ถ้าเป็นเหล็กมันกำลังพอดีครับผมถ้าเหล็กไฮนี่คือดีที่สุดแล้วครับผมเหล็กไฮคือหนาสุดแล้วนะเหล็กไฮเหล็กไฮจะเป็นสีดำๆครับผมเนี่ยเหมือนชล่างสีดำๆเดี๋ยวโซนนี้เราจะทำเป็นบล็อกการระเบิดทั้งหมดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยนะผมดูตอนเสร็จแล้วละกันโอเคครับผมตอนนี้บ้านเราก็ได้ดำเนินต่อไฟไปได้ 70% แล้วครับผมวิดีโอนี้อาจจะได้เห็น PP ก็ได้ครับผมอาจได้รอลงทีเดียวบ้านเรากำลังจะรีครับในอีก14ชั่วโมงนะบ้านเราขาดของมากนะเพราะอัพบ้านเป็นเหล็กหมดแล้วนะครับผมแล้วก็บางส่วนก็เป็นเหล็กไฮเดี๋ยวเราจะไปบึ้มบ้านหาเหล็กไฮกันหน่อยครับผมหาเหล็กไฮที่เร็วที่สุดการบึ้มบ้านนะผมจะได้เหล็กไฮมาเป็นพันเลยนะบ้านขั้น2พันกว่ากับ2,000นะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปบึ้มบ้านกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราให้กลับมาทําบ้านต่อครับผมบ้านเราก็ได้ดําเนินการไปประมาณโอ้โห 60% นึงฮะยังเหลือติดป้อมอีกตั้งเยอะครับผมติดป้อมกับหามุมวางสิ่งของประตูเราติดไปเยอะแล้วครับผมกำแพง2ชั้นนะครับผมเหมือนที่บอกไอ้ตรง4มุมนี่ที่ยื่นๆออกมาผมจะวางเป็นป้อมสอยนะครับผมแต่ตอนนี้เราขาดสแครปครับสแครปเราไม่พอนะไม่พอซื้อป้อมสอยอ่ะเราต้องไปหาสแครปกับเหล็กไฮครับผมกับกันพาวเดอร์นะเราขาดของเยอะมากครับผมด้วยเวลาที่มันจำกัดนะเวลาไม่เหลือให้เราแบบว่าให้เราแบบว่าได้เต๋ๆไปเรื่อยครับผมเราเลยต้องลำบากเลยครับผมไม่รู้จะตั้งป้อมปืนทันหรือเปล่านะกระสุนไฟก็ตอนนี้คราฟได้ลังหนึ่งแล้วผมเอาไปใส่กับป้อมปืนนะผมวันนี้เอา M2 ไปหน่อยครับผมไปบึ้มบ้านกันดีกว่าไม่ต้องถามหาซอมบี้ครับผมซอมบี้ตั้งแต่ล้อมรั้วไปก็ไม่เจอซอมบี้อีกเลยครับเวลาล้อมรั้วไปซอมบี้มันจะไม่มาหาเราเลยครับผมถ้าเราล้อมรั้วบ้านนะเราจะไม่ได้เจอซอมบี้ถ้าเราล้อมรั้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละผมโอเคบ้านนี้เราเข้าได้ครับผมอย่างวะโอ้โหบ้านเดิมโอ้โหไม่อยากจะบึ้มเลยจริงๆนะเนี่ยให้จ่ายเถอะโอ้ยกำแพงเจ็บเจ็บบ้านเดิมอยู่แล้วเหรอบึ้มข้างบนน่ะเอ้ยไม่ใช่บ้านทรงเดิมทรงใหม่ครับผมมีป้ายปิดด้วยว่ะป้ายมึงปิดอะไรของมึงวะเนี่ยอ๋อทรงใหม่ครับผมทรงมันคล้ายแบบเดิมฮะแต่มันไม่ใช่บ้านเดิมครับผมด้วยประตูนะอ่ะพูดพันทำเพลงบึ้มกันเลยดิกูราโอ้โหมึงป้อมปืนหัวที่หัวจำหมดใครจะโง่ให้มึงไปยิงวะบักอ่ำเอ้ยอยู่มันวางป้อมปืนเอาเอาคนขึ้นฟ้าอยู่ข้างล่างเอาไปกินนะโอ้ยบอทมันเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วครับเอาไปกินนะเขาเปิดหน่อยแผ่นนี้นะครับผมเราจะขึ้นไปดูชั้นบนนะเปิดแผ่นหน้าทั้งหมดเลยของต้องอยู่ชั้นบนนะผมดูไปแล้วเฮ้ยเป็นรูแล้ววะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไปเช็คหน่อยอะไรของมันวะเนี่ยเต้าไฟลอยฟ้าเปิดได้หมดวะอู้เลขไฮโอ้ตายแล้วดีแล้วกูไม่บึ้มโอเคได้ห้องของเลยฮะได้ห้องบิวด้วยอย่างเจ๋งลูกพี่เอาไปเลยวู้วสนดำไปกิน M2 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ๊ะปั๊มปั๊มปั๊มโอ้ยข้างบนมีซ่อนของซ่อนวางปั๊มโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรมั้งหรือของมันอยู่ข้างบนนะฮะ
ยป้อมลูกซองอยู่บนหัวกูโอเคป้อมลูกซองพังฮะเออได้แจ็คแฮมเมอร์มาว่ะสีสวยด้วยสโคปโอ้โหเยอะจัดสโคปเก็บมั้งเราได้ใช้แล้วสโคปหูยาไอ้มวกเหล็กไทยมาหน่อยดีกว่านี่เลือดเหลือเท่าไหร่วันนี้อ่ะโอ้โหเลือดเต็มรอบายก่อนพี่เอาไว้ก่อนนะมีอะไรอยู่ไหมป้อมป้อมเช็คป้อมให้เรียบร้อยครับผมเออบังโคตรเยอะล่างแรมต้องบิวเราเก็บไปก่อนนะผมเดี๋ยวค่อยเบิ้มไม่งั้นเดี๋ยวบ้านมันรีนะมันจะหมดสนุกซะบ้านมันรีก็คือเราไม่ได้เบิ้มครับผมก็คือบ้านจะรีตกพื้นเลยนะมันตกพื้นเร็วมากครับผมเราจะไม่ได้เบิ้มต่อนะมันจะหมดความสนุกไปนะเราเลยต้องเบิ้มให้สุดครับผมเอาชื่อขึ้นถ้าเราหาไม่เจอจริงๆแล้วเราค่อยมาบึ้มตู้บิวครับผมมองไฟว่ะโอ้ของชั้นบนเป็นไงบ้างเออไอเนี่ยเหล็กพายมันคืออะไรวะงงว่ะเนี่ยมันคือมีห้องอ่ะตรงเนี้ยเราบึ้มไปเยอะแล้วด้วยเดี๋ยเลือดเหลือโอ้โหแต่เลือดเยอะคนเด้ออืมแล้วค่อยว่ากันขอไปดูกล่องนู้นก่อนโอ้ไอ้ปืนทิ้งเลยปืนพกเงาเร็วไม่ดีเลยเอาพังแจ็คแฮมเมอร์พังไป2ครับผมอันที่3แล้วระเบิดให้เสื้อกั๊กยังรออ่ะเราใส่ได้ป่าวะเย้โคตรรอโอเทพบุตรลงมาจุติเก็บเก็บเก็บของนะผมรอเกินเพราะคุณลุนช่องเอาครับไอ้นี่มันน่าจะไม่มีอะไรนะผมแปะดูแล้วหน่อยอ่ะมันคือประตูเชื่อมหากันนะครับผมแต่มันต้องบึ้มนะเพราะมันจะได้เห็นชั้นล่างครับผมมันเป็นประตูไปต่อชั้นล่างครับเป็นประตูไปต่อชั้นล่างครับผมนั่นไงเห็นบอกแล้วมันเป็นประตูไปต่อชั้นล่างครับเฮ้ยลูกสองวะป้อมไม่ได้วางเตียงด้วยดิโอ้ไม่น่าลงมาเลยกับดักเต็มๆเช็คหน่อยครับผมมีของอะไรไปรุ่มกับดักได้บ้างวะมีของอะไรไปรุ่มกับดักได้บ้างวันนี้อ่ะมีบ้องเหลือปะบ้องมีบ้องหายอยู่เอามาสัก4เม็ดนะวัยรุ่น4เม็ดเอาไปใส่ลูกกระสุนนี่พร้อมโอเคครับผมโอ้ไอ้ป้อมบ้าป้อมเวนอ๋อยิงตรงนี้ได้อยู่หามุมก่อนหามุมก่อนครับผมหาเหลี่ยมยิงก่อนครับผมเดี๋ยวมันจะกระเด็นกระดอนเข้าตัวเรานะครับผมโอเคมันพังไว้เฮ้ยไอ้ตายเถอะไอ้เหลืองอ๋อแล้วบ้องไหม้มาอีกแล้วว่ะอย่างแรมฮะรุ่นดำอย่างเยอะตอนนี้รุ่นดำอ่ะเอฟพีโอ้ยเหล็กหายขอบคุณมันอย่างสูงโอเคครับผมเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้รอบนี้ของเหลือได้กำไรมาเยอะอยู่ครับผมโอเคมาเยอะอยู่ครับผมรู้สึกแล้วยังมีที่เก็บของ
ซอมบงซอมบองซอมอาวุธก่อนนะผมแล้วอัพสกิลมาใหม่ครับผมแนะนำเลยสกิลทับ FT นะครับผมโอเคก็จะขึ้นสกิลแม่อัพมีสกิลแบบป้องกันยันโจมตีมีครับของเร็วมีฟาร์มของเยอะประมาณนั้นคร่าวๆยิงแรงอะไรบึ้มแรงป้องกันแรงระเบิดคร่าวๆนะครับผมต้องไปหาดูกันเอาผมอัพไอ้นี่มาซ่อมนะไม่ต้องมีไม่ติดขีดนะผมเห็นป่ะซ่อมแล้วใช้ได้งานได้เต็มครับผมไม่มีจำกัดนะโอเคทั้งนั้นบ้องเราก็จะเหมือนใหม่ครับผมเหมือนใหม่แกะกองเราลูกกระสุนมาย่อยนะได้ลูกกระสุนลูกซองมาใช่ไหมกับลูกกระสุนลูกฟ้ามาย่อยอะโลเกตครับผมกันพาวเดอร์ย่อยไปนี่เงินมาด้วยแบงเงินนะไปครับบ้องครับผมโอเคโอ้โหได้เหล็กมาทั้ง15,000เลยหรือวะมันเยอะแท้วะเดี๋ยวพาไปชั้นบนครับผมมาแนะนำบ้านเราหน่อยอ่ะขึ้นง่ายครับผมบ้านเราหลับปันปลากระโดดไปม้าผมแล้วแป๊บก็ถึงชั้นบนแล้วครับเมื่อกี้ถึงชั้นบนแล้วผมมีแต่แบตเตอรี่ครับบ้านเราเรียงอย่างสวยงามครับผมป้อมในบ้านยังไม่ปิดเลยนะมีแต่นอกบ้านนะว้าสุดยอดทุ่งนาแดนนี้โอ้โหวิวบรรยากาศใช้ได้ครับผมเรียงอย่างสวยงามนะให้เห็นอย่างนี้ไม่ได้เรียงแค่สวยงามครับผมประสิทธิภาพสูงส่งครับผมเห็นอย่างนี้เข้า2หม้อแปลงนะผมเนี่ยต่อทั้งหมดเนี่ยเข้าได้2หม้อแปลงตามหลักผมมานั่งวัดคำนวณแล้วนะ2คำนวณทั้งหมดเนี่ยแผงโซล่าทั้งหมดนี่นะผมไฟเข้าก็ราวๆประมาณสักพันเกือบ 2,000 ครับผมใช่ตีไปเกือบ 2,000 เลยนะถ้าต่อมาคั่วเดียวกันหมดนะผมแยกไป2คั่วนะตก 7-800 ใช่แยกไป2คั่วนะแยกไป2คั่วที่รวมกันนะผมกังหันลมนี่ผมไม่รวมนะผมกังหันลมผมไปต่อเข้าหม้อแปลงตัวเดียวไปเลยเนี่ยไอ้เนี่ยไปต่อเข้าหม้อแปลงตัวเดียวไปเลยแล้วไม่ได้ยุ่งกับมันนะผมอันนี้ใช้แต่ไฟกังหันเฮ้ยใช้แต่ไฟแผงโซล่าเซลล์ครับผมดำหลักนี่เกือบ 2,000 นี่แยกไป3เตาได้เลยครับผมเราได้ใช้ไฟถึง 1,000 กว่าวัตต์เลยนะ 1,000 กว่านะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะได้ 7-800 นะ 700ประมาณนะครับผมเพราะเราแยกไป2คั่วถ้าเพิ่มมาอีกชุดนึงนะเป็น3ชุดเราก็จะใช้ได้อยู่นะผมแต่ผมไม่มีเวลาต่อปวดหัวมากต่อไฟนี่เป็นอะไรที่ปวดหัวมากเนี่ยแบบอันนึงก็ได้800ครับผมนะ800อันนี้800นะนี่ชุดนึงนะผมชุดหนึ่งก็จะมีหม้อแปลงทั้งหมด6ตัวครับผมอันนี้ก็เกือบ800เห็นป่ะอันนี้ชุด2ครับผมไม่มีกังหันลมนะแผงโซล่าเพียวๆครับผมต้องขอไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนสักครู่นะครับผมออกมาครับผมไม่รู้ของใครของเราหรือเปล่าเฮ้ยไปแล้วอ่ะโดนเฉยไม่เหมือนดึงได้ว่ะดึงได้ตกแล้วไปช่วยเขายิงเฉยโอเคครับผมมันมืดนะมองไม่ค่อยเห็นต้องขออภัยด้วยโอเคทับเอสได้ทับอะไรวะช็อปเลยทับเอสเอสโอพีช็อปในเครื่องบินดีว่าอันน่าจะเป็นเครื่องบินตัวนี้แหละนะครับผมมาพี่ฮอมาแล้วเราไปเรียกชั้นนู้นดีกว่าเออนี่เห็นไหมเรามีที่ซุ่มยิงครับผมเดินไปก็ไม่ตกนะพอเราไฟวางครับผมไฟก็ไม่ได้พังง่ายๆนะผมต้องรู้ว่าสุนดำนะปืนธรรมดาไม่ได้ยิงพังนะครับผมหามุมยิงดีวะมุมไหนดีวะเอามุมนี้แหละเฮ้ยลืมเปลี่ยนลูกกระสุนมาแล้วครับผมมาแล้วลูกกระสุนดำนะผมย้อยมันเยอะบ้องมาโอ้ my godThank you.
กือบแล้วเกือบตายแล้วบ้องมาขึ้นแล้วจะพังโอเคตกไหนวะเนี่ยได้สไนมาแล้วเอ็มทูมาสองกระบอกโอ้โหเฮ้ยบ้องไม่มีเมื่อไหร่หำโอ้โหบ้องหน่อยเถอะโอ้โหได้บ้องมานิดหน่อยอ่ะได้ AK มาเมื่อกี้พอซากพอหมดแล้วเนี่ยโอเคครับผมเราก็ได้ติดป้อมสอยนะป้อมสอยไปทั้งหมด4ป้อมครับผมป้อมสอยตอนนี้เรามีข้างล่าง4ครับผมข้างบน3นะมันจะเป็น7นะแล้วก็เหลือป้อมปืนครับผมตอนนี้ป้อมปืนเราดำเนินการไปได้ 50% ครับผมไม่ถึงด้วยดิ30เองครับผมเซิร์ฟจะเหลือเวลาอยู่ประมาณ23ชั่วโมงครับผมเซิร์ฟก็จะเปิด PVP นะเราไม่รู้เราจะทันหรือเปล่าผมไม่มีเวลาไปหาของทำอย่างอื่นไม่มีเวลาฟาร์มเลยทำบ้านทั้งวันเลยอยู่กับบ้านอย่างเดียวเลยมันไม่สนุกเลยมันเร็วเกินไปเซิร์ฟรีเร็วมากครับผมมันรีบเกินไปครับผมอย่างน้อยต้องมีเวลาสัก3อาทิตย์อย่างนี้กำลังดีครับผมมันพอมีเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างเนี่ยป้อมปืนเราก็จะมีข้างหน้าประมาณ5นะผมข้างหน้าประมาณ5นี่ข้างหลังเหรอนี่ข้างหลังเราก็จะประมาณ4ข้างหน้าก็จะ5ครับผมซ่อนอีกนะผมตรงนี้ก็4แล้วแล้วก็มีข้างๆอีกตรงนี้อย่างละ1ครับผมซ้ายขวาอย่างละ1นะข้างในเราก็เหมือนเดิมแล้วผมป้อมตรงนี้ก็จะ2นะครับผมป้อมตรงนี้จะ2นะตรงนี้ก็2เหมือนกันนะผมเราขาดป้อมตรงนี้ว่ะขาดไม่ได้เลยป้อมตรงนี้แย่แน่ๆเลยขาดป้อมตรงนี้อ่ะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดำเนินการติดป้อมปืนต่อก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่วันนี้เป็นวันเปิด PP ครับผมตอนนี้เซิร์ฟก็ได้เปลี่ยนจาก PVE เป็น PVP นะครับผมแล้วตอนนี้บ้านผมก็มีปัญหาผมสังเกตที่ป้อมปืนนะผมบ้านผมมีป้อมจำนวนมากนะผมและมีสิ่งเกิดขึ้นกับป้อมปืนของผมนะผมโอเคแล้วครับพวกกูดูแล้วมีคนเรียกครับผมน่าจะอยากให้ไปบุกบ้านกันนะเรามีเวลาดำเนินการน้อยมากครับผมแค่3วันเองครับผม2วันได้ครับผม2วันครึ่งนะครับผมมันเร็วเกินคาดอ่ะมันเร็วเกินไปนะครับผมติดลูกกระสุนบูดูนเอาไปสัก130ครับผมมีคนขับรถมาด้านบ้านผมตอนนี้บ้านผมโดนแกล้งนะครับผมป้อมปืนหายหมดเลยนะครับผมบ้านผมโดนยกป้อมปืนออกจากข้างหลังนะครับผมทางที่ติดเสร็จมาแล้วนะ
ดูจากได้วิดีโอที่ผ่านมาผมว่าป้อมเราดำเนินการติดเสร็จหมดแล้วแต่ป้อมเราหายทั้งหลังแล้วตอนนี้เราไม่มีป้อมสำรองด้วยแล้วเราก็ต่อไม่ทันนะครับผมตอนเนี้ยเราจะทำไงกันดีอ่ะเขาดึงปลั๊กออกมาเลยครับผมยกป้อมออกไปเลยเราทำไงดีวะไม่มีป้อมกันบ้านทำอะไรไม่ได้ครับลุยอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีป้อมแล้วเราจะเดินป้อมทั้งวันเพื่ออะไรวะไม่รถถังมาว่ะโอ้โหเสียวลูกซองโอ้ไม่มีของอะไรเลยบ้างโอ้น่าสงสารว่ะรุ่นบ้านติดชีวิตเปลี่ยนแล้วเย้ไปดูบ้านหลังนี้กันต่อผมมืดแล้วด้วยเนี่ยบ้านหลังนี้จะมีอะไรหรอวะไม่มีอะไรแล้วบ้านหลังนู้นมีคนว่ะป้อมเรายิงนะผมบ้านเราโอเคบ้านนี้ไม่มีป้อมครับผมหวังว่าไม่มีของอะไรแล้วอ่ะขึ้นไปดูชั้นบนหน่อยครับผมโอ้โหปั๊มลูกสองสะดุ้งเฮ้ยชั้นสองไม่มีป้อมเกือบตายแม่สุนดำมาต่อทุนแล้วซีโฟเลยเม็ดนึงว่ะนี่น่าจะถึงห้องของแล้วผมเ
โอ้ได้ทุนกันต่อผมน่าเหล็กหายมาสักแคป 4,000 กระสุนดำยังเยอะปลดอาวุธครับผมสุ่มดำล้วนๆนะบ้านเนี่ยมีคนมามีคนมาล้มบ้านแล้วโอเครอดตายไม่ได้แม่งมาสเตลเรามาบึ้มก่อนนะผมมันมาแจมเราบ้านหลังนี้ยังไม่โดนผมนึกว่าไม่มีคนอยู่นะผมว่าจะแอบเอา C4 แปะซะหน่อยนะเพราะบ้านนี้เห็นคนเล่นอยู่ประมาณ 2-3 คนครับผมนึกว่าของจะเยอะไม่นึกเลยครับผมพายุครั้งใหญ่กำลังมานะครับผมรับชมกันเลยครับตายเฉยโอ้แม่งครับบ้านเป็นเหล็กหายทั้งหลังเลยมาแล้วสตูบุกบ้านแล้วโอ้โหตอนนี้ศัตรูก็ได้สร้างบ้านแคมป์นะครับผมเป็นการเป็นงานมากครับผมแล้วก็เรียกบูดูนะผมโจมตีมิสไซล์นะผมทางอากาศโจมตีเราเป็นระยะนะผมสังเกตได้จากที่ป้อมสอยทำงานนะครับผมแล้วก็รัวบ้องมาเรื่อยๆครับผมพยายามจะพังบ้านเขาบ้านโดนบุกเข้ามาแล้วThank you.
ตอนนี้สถานการณ์เราเลวร้ายศัตรูนี่รัวบ้องซีโฟแปะรัวๆครับระหว่างนี้เราก็ซ่อมบ้านนะครับผมซ่อมยังไม่ทันเสร็จนะครับผมก็โดนบุกมาเรื่อยๆนะครับผมระหว่างนี้เราก็ได้ไปพักกินข้าวคู่นะครับผมไม่ไหวครับผมสงครามยืดเยื้อไม่พักกันเลยWe'll be right back.
ว่างนี้เราก็โดนเทคไอ้คนโกงมากครับผมมันบินไวมากนะตามหลักมันไม่มีครับผมแต่ยูดีมันมีนะบินป่วนป้อมปืนเราป้อมปืนเรายิงไม่ทันนะครับผมช้อนไวมากป้อมปืนเราตั้ง7ป้อมยิงไม่โดนนะผมแถมยิงบ้าตัวเองตอนนี้การสู้รบก็ได้ดำเนินมาถึงประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมไดเราก็ได้เต็มแล้วนะผมอัดต่อไม่ได้ครับผมอาจจะมีฉากสู้กันอีกประมาณ 5-6 ฉากแต่มันอัดไม่ได้ครับเสียใจด้วยครับผมไดเราเต็มนะอย่างเซ็งเลยยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ